สนับสนุนโดยโรงงานปรุงแต่งน้ำปลาแดกปาโต้ปลาแดกดีปลาแดกแซ่บปลาแดกปรุงสุกแซ่บสะอาดถึกรักอนามัยกะนัวนัวจากสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เฮากะมาเจอกันอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาดหลวงคือเก่าเฮากะมาออกกำลังกายเนาะท่านผู้ชมมาออกกำลังกายโอเคที่เฮาเห็นอยู่นี่โอ้ถือว่าสวกเศร้าแบล็คเกาท์ก็เป็นคึมๆอากาศนี่ถือว่าบ่แม่นเป็นฝุ่น PM นำเข้าละบ่นี่นะนครวิ่งจันทร์เฮานี่แต่ว่าอากาศมันก็เย็นแท้ได้ท่านผู้ชมค่อนข้างว่าเย็นน้อยนึงเด้อตอนช่วงเช้าๆนี่เอ้าเกิดขึ้นมาไว้สร้างให้แล้วไว้เด้อให้มันเจริญหุงไสให้เจริญหุงไสงามๆคือบ้านเขาแบบนี้แหละเมื่อสร้างแล้วคนมาอยู่ก็เปิดไฟกลางค่ำกลางคืนก็ถือว่าสดใสนี่ท่านผู้ชมเพิ่นนี่ก็เพิ่นก็เริ่มเฮ็ดเบิดแล้วนี่นะท่านผู้ชมเริ่มเฮ็ดหมดนี่เริ่มเฮ็ดทุกตึกตอนนี้นะเริ่มเฮ็ดทุกตึกเวลาตึกอาคารนี่เริ่มอ้าวความคืบหน้าเดี๋ยวเฮาก็จะไปทางเบิ่งครัวมื้อบัดนั้นเฮาก็สิมานี้เนาะคันว่ามาทันเนาะก็สิมานี้โอ้งามๆๆๆนี่ปลูกต้นใหม่ใส่อีกดอกใหม่แฮ้งามเอ้ล่าสุดโอ้มาอยู่พี่จังหูว่ามันสูงว่ามันเรื่องง่ายตัวนี้นะโอเคเขาก็จะเข้ามาทางในก่อนพี่สังเกตบึ้งตัดๆๆๆๆนี่โอ้สางอยู่เด้อเพิ่นสางอยู่เด้อนี่นะเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปวิดีโอให้เบิ่งว่าเพิ่นสางแนวใดแป๊บนึงจากท่านผู้ชมนี่แหละเป็นบรรยากาศของการก่อสร้างโครงการศูนย์การคุ้มครองบริหารบึงถาดหลวงนครวิ่งจันทร์รับเหมาก่อสร้างโดยบริษัทเจียงสู่หงจีวิศวกรรมก่อสร้างติดตั้งจำกัดนะเปิดไปน้ำกันท่านผู้ชมบรรยากาศช่วงเช้าๆเลยที่ทางผสมเดี๋ยวสิซูมให้เบิ่งพระเจ้าเฮ็ดบ่หยุดบ่เซาเฮ็ดต่อเนื่องดีแหละจังคอยสิแล้วไว้ๆนี่ซุ่มเซยซุ่มเซยสร้างขึ้นมาเลยพี่น้องเฮาคันบอกว่าพี่น้องจะสิก็เพิ่นก็ว่าเอาเป็นพี่น้องกับจีนตอนไหนแท้นี่อย่าลืมว่าการที่มาก่อสร้างอาคารอยู่นี่ก็บ่ได้หมายความว่ามีแต่จีนมาคนก่อสร้างมีคนลาวก็มีที่จะเป็นมิตรภาพบัตรใจเพื่อนเคียงที่ดีน้ำกันจีนนะถ้าจะมาสร้างดีแล้วแหละเขาจะมาสร้างกันแน่นอนแหละการลงทุนมันก็ต้องหวังผลกำไรบ่ว่าอยู่ศาสตร์ใดก็คือกันเบิดนั่นแหละบ่ว่าคนศาสตร์ใดคือกันไปลงทุนอยู่ไสก็ต้องแม่นต้องการกำไรผลกำไรมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาน่ะนี่เขามาประสัมสัมปทานตอนดินเนาะท่านผู้ชมจะมีตาบาดีนี่เป็นท่านผู้ชมท่านใดที่ว่ามีเงินไล่ไล่อย่ามาซื้ออพาร์ตเมนต์ไว้นี่เจ้าของนึงนี่เพิ่นก็ขายให้นะสมมุติว่าเพิ่นสัมปทาน99ปีก็สามารถอยู่ได้เฮาตั้ง99ปีเช่นเดียวกันจังซี่นะก็สิประมาณนั่นแหละถ้าต้องเฮ็ดแบบนั้นนี่โอเคให้เบิ่งเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งจุดใหม่เติม
เขตเศรษฐกิจพิเศษเรื่องถาดหลวงโอ้มีอันนั้นไปไหนนี่มีตำรวจประจำเขตเศรษฐกิจพิเศษเรื่องถาดหลวงท่านผู้ชมเฮาสิพาเบิ่งแบบซาซาแต่ละเทือเฮามาแต่ละเทือเฮามีตะคีกลายไปแบบจวดจ้าจวดจ้าเฮาก็จะบ่ได้เฮ็ดแบบชัดเจนมากเดี๋ยวนี้ฮะตอนนี้อันนี้สิคอยไปให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเด้อไปคอยให้เบิ่งเจ้ามีที่ว่าจะเป็นคิวหม้อเด้อท่านผู้ชมเป็นคิวหม้อคิวหม้อกับเป็นห้างสะดวกซื้อนี่ล่ะที่ว่าห้างเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่เป็นห้างก็ว่าได้เนาะท่านผู้ชมนี่กำลังก่อสร้างอยู่เด้อคิวหม้อนี่มันเป็นผับเป็นบาร์ได้นี่นะโอ้ไอริสผับแอนด์รีสอร์ทเป็นผับเป็นร้านอาหารแล้วก็ส้มเป็นไปมากินเบียร์ดอกไงล่ะเขามากินไอริเกตคัสเปิดเบียร์เหล้าพี่โคเบียร์โอ้มามามาเป็นไปมากสั่งสรรค์แต่มาได้เอ็นบินแทกยังไม่ทันได้เขาจักเถื่อหรอกท่านผู้ส้มนี่เขามา มาทองมาเดียวอยู่นี่นะเนื่องมาท่านในเขาจะเถื่อมีโอกาสที่เขาก็ไปหันกับเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดมิเนียมเป็นบอลพักบอลพรเนาะท่านผู้ชมกระสีโบจอดด้วนน้องอยู่นี่โอเคนี่แหละคือการอัปเดตล่าสุดท่านผู้ชมเขาเจ้าแก้มเซนนี่ก็เริ่มจะดึบแน่แล้วนี่ถนนกับบางบอนก็เริ่มเป็นคลื่นแล้วท่านผู้ชมเอ้ยเริ่มเป็นคลื่นแล้วรถเที่ยวหลายดิรถบรรทุกนี่นะหลายถือว่าดีได้มีโครงการเกิดขึ้นเห็นบ่ท่านผู้ชมเฮ็ดให้เฮาหย่อเวลานําลงเติมปกติแล้วนับตั้งแต่พ้นท่านบอนแยกเมื่อกี้สิเข้าสิออกไปทางนั้นยังก่อแถวทางโศกค่ำยังต่างๆหรือว่าออกไปทางนี้ก็บ่แม่นง่ายเด้ต้องได้โค้งท่านผู้ชมไปทางพุ่นแหละเบิ่งไปทางไปเส้นทางหัวขัวพุ่นนะหรือบ่สั่นก็แม่นออกดอนกอยไปอีกจุดนึงบ่ได้พลาดนี่ได้เส้นทางนี้เฮาก็มีบางจักปีหลังนี่นะอันนั้นแหละคือจุดดีของการพัฒนาของโครงการก็บ่ได้หมายความว่าจะได้แต่ผลประโยชน์ของนายเทือนดอกผู้ประชาชนนี่ล่ะเฮาเจ้าข่อยนี่แหละก็ได้ใช้ผลประโยชน์นํากันนี่เพราะเขาได้ใส่รถใส่ถนนใส่เส้นทางเขาเจ้าเด้อ๋อมันอยากสวยหน่อยนึงเลยตอนนี้7:38เพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นไปการส่วนแอดมินแท้นี่บ่ได้เฮ็ดการนะท่านผู้ชมก่อนหน้านี้แท้แอดมินก็เฮ็ดการแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้แอดมินบ่ได้เฮ็ดการอยากให้เข้าใจน้ำการแบบนั้นแอดมินเฮ็ดธุรกิจส่วนตัวแล้วก็มาเฮ็ดส่องนี่แน่เพราะว่ามักเลยมักนำเสนอข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งในเชิงบวกเนาะท่านผู้ชมในเชิงการพัฒนาคือเว้าแล้วก่อนหน้านี้ก็เห็นแต่เขาเจ้าลงแต่บอลถูกบอลอย่างยากบัดบอลเพิ่นก่อบอลเพิ่นสร้างเพิ่นซ้าหาบ่ค่อยเห็นไผมาเฮ็ดมาลงมาอันอัปเดตให้ท่านผู้ชมเบิ่งสนั่นก็แอดมินก็เห็นได้ถึงว่าทุกประเทศก็แน่นอนแหละก็มีทั้งเบื้องดีทั้งเบื้องแข็งจุดอ่อนจุดแข็งมันก็หักมีเบิดนะท่านผู้ชมมันก็ต้องให้โอกาสกันเนาะในการพัฒนาสินะประมาณนั่นแหละตามมุมมองของแอดมินบ่แม่นว่าเฮ็ดเพื่ออวดเพื่ออ้างประเทศนั้นประเทศนี้โอ้ยบวกกาไปอวดเพิ่นหรอกเนาะประเทศเพิ่นจะแห้งเจริญเพราะแห้งแล้วอันนี้เขาเอาประเทศเขาเองก่อนแต่ว่าเป็นไปที่ว่า
อย่าคู่อย่าเข็นจักเบิ่งก็หาเซิร์นเลยเซิร์นเบิ่งคลิปไปสําเร็จนะไปบ่อย่าเข็นก็จําเป็นแล้วเนาะท่านผู้ชมไปเดือนผ่านประมาณนั้นเด้ออันนี้เฮาก็พยายามที่จะนําออกมาให้ผู้แบบนี้ในเชิงพัฒนาแน่โอเคจากท่านผู้ชมเฮาก็มาอยู่แถวห้องน้ําอันนี้จุดนี้แม่นน้ําผ่านจากเซ็นเตอร์เขาไปสู่ทางในพุ่นแล้วท่านผู้ชมพี่ว่าเป็นบ่อนที่เพิ่นบําบัดน้ําเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็ความคืบหน้าเนาะท่านผู้ชมคือเฮานําเสนอแต่ทําอิฐให้ล่ะเขาเจ้าก็ก่อสร้างกันอยู่ถ้าหากสร้างตุ้ยแล้วตึกต่อไปก็สิเริ่มเกิดขึ้นนั่นแหละท่านผู้ชมตัวนี้ต้องอิงตามเบิ่งสภาพความเป็นจริงนี่เริ่มจะเป็นแบบซีซั่นขึ้นมาลายนะท่านผู้ชมเอ้ยก็ถือว่าคักนั่นแหละคือว่าประเภทพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตพวกหั่นอาหารพวกผับพวกบาร์ก็เริ่มมาเบิดไอ้เดี๋ยวนี้นะเริ่มเข่าเริ่มยังบ่ได้เป็นไผอยากซื้อก็ซื้อได้เด้อท่านผู้ชมมันไผมีเงินที่ว่าอยากมาอยู่คอนโดอยากมาซื้อนี่เพิ่นแห้งเพิ่นก็ขายหมดนั่นแหละเป็นไผที่อยากซื้อไว้ว่าซั่นซะซื้อให้ผู้แซ่ผู้สาวบ่จังซี่เคยเห็นอาเซียเพิ่นมักซื้อไว้ผู้สาวดอกอ่ะเว้ายอเว้าม่วนไปสั่นท่านผู้ชมส่วนอยู่เขตเบื้องนี้นี่เนาะท่านผู้ชมก็เห็นนํากันแหละว่าบ่ได้มีความคืบหน้าหยังทั้งนั้นก็มีแต่แบบเก่าโดยส่วนใหญ่เพิ่นก็มักจะมาจัดกิจกรรมอยู่จังซี่เริ่มมีกิจกรรมตลอดอันนี้การโปรโมทเป็นตลาดมืดจังซี่ก็เริ่มมีกิจกรรมหลายแล้วแต่ว่าเรื่องการก่อสร้างนี่แม่นว่ายังบ่ทันมีเรื่องการก่อสร้างนี่ยังคือเก่าฉะนั้นก็อดใจรอเนาะให้ที่ว่าน่าจะบ่ดนนอกจากพวกนี้สร้างสําเร็จนี่ก็ต้องมีเริ่มขึ้นมาอีกแล้วโครงการเท่านะก็สร้างกระซ้าต่อเนื่องบรรยากาศมันกัดสิเป็นคล้ายๆคือต่างประเทศเบิดเลยนี่บางบอนออกว่าจากท่านผู้ชมนี่ถือว่าเป็นการอัปเดตล่าสุดที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาดหลวงเนาะท่านผู้ชมก็เริ่มมีสีสันขึ้นมาหลายจุดหลายหม่องอยู่ถือว่าเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆก็เป็นจุดแลนด์มาร์คของการออกกำลังกายได้ท่านผู้ชมอยู่จุดขีนี้ผู้คนเขาจะมักมาออกกำลังกายอยู่ในหลายรวมทั้งเอดมินพร้อมสบายจิตสบายใจดีเด้นี่อ่ะวังวาอีกได้หนีไปหอดหาปีรอถามเบิ่งการเปลี่ยนแปลงว่าสิมียังผลเด่นคือเติมบ่สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้เดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งอยู่นี่หน่อยนึงก่อนที่เฮาจะโจคลิปท่านผู้ชมเขาจะเฮ็ดกิจกรรมอยู่นี่แต่ว่าตอนเช้าๆแบบนี้เขาจะบ่เฮ็ดเด้อเขาจะเฮ็ดเป็นตอนกลางคืนพุ่นนะ
ถามว่าตอนเช้าเพิ่นจัดกิจกรรมก็แม่นตอนเช้าๆแท้ๆนี่นะโดยเฉพาะแม่นมื้อวันเสาร์อาทิตย์จังซี่แม่นเพิ่นจัดแท้นี่ว่ามีงานหยังอยู่นี่เฮาไปเบิ่งนํากันเติมทดลองคัฟฟรีโอ้น่าจะเป็นการโฆษณาของบริษัทรถนี่นะของบริษัทรถขายรถใหญ่นี่แม่นแท้แม่นแท้สำหรับพื้นที่ให้เซาเนาะท่านผู้ชมเป็นไปอย่ามาโฆษณาอย่างจังซี่ก็ถือว่าเป็นให้เซาทดลองคัฟฟรีที่ว่าจะเป็นเส้นทางที่จะประจอดใส่เส้นทางใหญ่พอเฮาอยู่บางกี่มันเป็นเส้นทางกลางนี่นี่เป็นเบิ่งวัดแต่ก่อนนี่มันได้บ่เคยเห็นนี่เบิ่งตัวนี้นี่เฮานี่มีน้องบัวมีน้องบึงใหญ่มีวัดนั่นแหละทั้งน้องบัวทั้งอันนั้นทุ่งไห้ทุ่งหน้าโอ้จุดนี้เริ่มเปื้อนแล้วถนนนี่เขาจะเหยียบกิรินมาใส่คือซีเมนบอลเขาจะเป็นทดลองรถตี้เมื่อกี้นี่มาหอดนี่ก็มาเจอจอดใส่ตลาดบึงถาดหลวงท่านผู้ชมนี่เจ้าก็สิประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมสำหรับการอัปเดตหวังว่าคงจะถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คันเป็นประโยชน์ให้แอดมินเด้อโอเคกลับก่อนมานี่สบายดีบาย